ตอนนี้เนี่ยลูมินคันเทสส่วนใหญ่จะเป็นคันที่ชาร์จ AC เท่านั้นนะครับเอาง่ายว่าประสิทธิภาพอะไรก็ไม่ได้หนีกันมากแตกต่างกันแค่เรื่องของการชาร์จเท่านั้นนะครับราคาเราเห็นไปแล้วว่าเริ่มต้นอยู่ที่479นะครับก็คือ 479,000 กับ499,000สำหรับรุ่นท็อปสุดคือรุ่น DC สำหรับรูมินวันนี้นะครับที่เราจะมาทดสอบกันคือรูมิน L นะเป็นสีมอสกรีนนะครับหรือว่าสีเขียวก็มีอยู่ทั้งหมด5สีนะมีสีเหลืองสีชมพูสีเขียวสีขาวแล้วก็สีเทาภายในนี่จะเป็น2สีคือสีเทาส้มแล้วก็สีเทาดำนะครับความยาวคันนี้อยู่ที่ 3,270 มิลลิเมตรนะความกว้าง 1,700 แล้วก็ความสูง 1,590 นะครับพาไปดูกันแบบไวๆสำหรับตัวล้อนะครับของเขาเป็นยาง165 70 40 114นิ้วนะครับล้อกระทะนะตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับข้างในเป็นล้อกระทะแบบนี้น่ารักเหมือนกันเลยไซซิ่งเดียวกัน2ประตูด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเปิดเป็นแฮชแบ็กได้นะน้องตาง่วงของเราด้านล่างเป็นปากยิ้มตาด้วยนะโอเคเดี๋ยวมาลองขับขี่กันอยากจะรู้ฟีลลิ่งของการขับว่าจะเป็นยังไงมือจับรับเรียบนะครับโอเคเข้ามานี่ทำไมตัวรถกันแร่รูมินนี่ปรับพัดลมอยู่ตรงนี้ครับนี่ปรับพัดลมอยู่ตรงนี้นะฮะหมุนได้มันมีความแรง8ระดับนี่ครับความแรง8ระดับนะครับก็ให้อากาศไหลเข้าอากาศบนยิงหน้ายิงลงขายิงลงหน้าลงขาพร้อมกัน AC กดตรงนี้เปิดปิดได้เลยแล้วก็ปรับความเย็นได้ด้วยความเย็นอุณหภูมินี้ปรับได้หลายระดับนะครับสูงสุดที่เย็นสุดที่9นะเย็นสุดที่9นะครับโอเคมีปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นี่ครับพวงมาลัยครับอันนั้นเป็นจอหลังบอกแบตเตอรี่เหลือ 30% ของเราตอนนี้คันนี้เป็นคันเทสนะครับวิ่ง270กิโลแล้วเหลือ88กิโลเมตรมั้งที่เราสามารถวิ่งได้นะตอนนี้นะครับโอเคข้างนอกนี่อย่างร้อนเลยนะครับกระจกที่บังแดดที่บังแดดไม่มีไฟอันนี้ฝั่งคนขับบ้างโอเคหลังคาด้านบนนะครับทึบๆนี่เบาะเป็นลายสีเทาส้มนะครับเบาะผ้าเขียนโลโก้น้องลูมินอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นของที่นั่งด้านหลังอีก2คนพับได้ลองขับกันดีกว่าเข็มขัดสีส้มเลยทีเดียวนะฮะไอ้มันคล้ายๆกับตัวนี่ตัวพวงมาลัยก็สีส้มตรงนี้ที่จับตรงนี้เป็นสีส้มเบาะปรับเป็นแบบแมนนวล นะทั้งคนซ้ายแล้วก็คนขวาอันนี้ปรับคนด้านผู้โดยสารตอนนั่งเนี่ยถอยไปด้านหลังสุดเบรกเป็นแบบแมนนวล นะครับดึงเอาได้อย่างนี้กระจกถ้าจะเปิดกดตรงข้างๆตรงนี้นะครับก็เลื่อนลงมาแบบนี้เห็นไหมเลื่อนลงมาปึ๊บกระจกเนี่ยถ้าจะปรับทิศทางต้องปรับมือนะกระจกด้านข้างเพราะว่าไม่มีกระจกไฟฟ้าอันนี้1ชั้นเนาะเลือกที่ไปบอกเอ็นได้เอ็นแนวตั้งแนวนอนเอ็นหลังอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่สามารถปรับความสูงได้เนาะพวงมาลัยปรับความสูงไม่ได้อันนี้ต้องดูว่าเวลาที่เรามานั่งแล้วเราจะเห็นมุมเป็นยังไงโอเคผมลองไปต่อนะอาจจะต้องลองปรับโพซิชันการนั่งมันไม่ชินกับรถที่ปรับบอกความสูงไม่ได้อันนี้ลองดูครับอยากจะดูช่วงลงช่วงล่างเป็นยังไงเปิดแอร์สุดเลยนะเดี๋ยวเปิดแอร์เบอร์9เลยไปเลี้ยวด้านซ้ายครับด้านซ้ายจิ๊กเล็กกล้องข้างๆไม่มีนะอันนี้โหมดสปอร์ตคันนี้มี2โหมดเป็นโหมดสปอร์ตแล้วก็โหมด normal
หมวดสปอร์ตได้ไม่เกิน110หมวด normal ไม่เกิน84 85ราวๆนี้ครับตอนนี้ผมใช้ Eco Mode อยู่นะครับคันนี้มี2โหมดนะคือ Eco กับ Sport เปลี่ยนได้จากตรงนี้เลยที่อยู่ใต้เกียร์ที่จะเขียนว่า E/S E คือ Eco S คือ Sport นะครับเราใช้ Eco ตอนนี้เวลากดเข้าไปมันก็จะบอก Power นะว่ากี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนที่ปล่อยให้มันไหลนะครับตัว Regen จะบอกเปอร์เซ็นต์ลบสูงสุดนี่ 31% นะครับเท่าที่เห็น31 32เรานี้แบตที่ผมออกมาจากศูนย์นะครับเหลือ 30% วิ่งได้สักประมาณ88กิโลเมตรตอนนี้ที่อยู่หน้าจอ 28% เหลือระยะทาง83กิโลโอเคอันนี้อีโคเนาะลองกดเต็มที่อันนี้คือกดสุดแล้วนะกดสุดอีโคตอนนี้ผมได้84กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย84กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้อัน85ละ85 86อ่ะลงเนินนะครับ87ชิดกลางหน่อยจะได้ให้คนอื่นแซงนะฮะสำหรับช่วงล่างเหรอถ้าสมมุติว่าตรงนี้เป็นถนนที่เป็นคอนกรีตที่ไม่ได้ราบเรียบมากนะฮะมันดูเต้นกระชับกระชับแล้วมันไม่ตึงตังนะผมว่าถ้ารถขนาดเล็กแบบนี้ถือว่ากำลังดีครับกำลังดีไม่ได้ย้วยไม่ได้เต้นแบบโครงเคลงโครงเคลงอาจจะมีสั่นก็บ้างประมาณนี้อันนี้ขึ้นทางที่เป็นลาดยางลาดยางก็จะสมูทขึ้นนะฮะแม็กสุดละเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นสปอร์ตเลยกดสปอร์ตปุ๊บพุ่งเลยนะครับคันเร่งกดเข้าไปเต็มที่กดคันเร่งเข้าไปเต็มที่ครับวันนี้107 108 109นะครับอันนี้สุดละ109กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่นเลย109นะครับเขาบอกใช้พละกำลังพาวเวอร์ไปอยู่สักประมาณ38 39 40ราวๆนี้นะครับนี้สุดละสุดละ109กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ผมทำได้สำหรับลูมิน L คันนี้นะครับอ่ะพอละในแง่ของพละกำลังนะครับ2โหมดทำให้ดูละแต่เวลาที่เราแตะคันเร่งนะเนี่ยสมมติผมจะแทงสีขาวคันนี้แล้วกันตอนนี้รถผมอยู่ที่90ลงเนินนิดนึงตีไฟเลี้ยวครับแซงรถไม่ค่อยโครงนะรถไม่ค่อยโครงก็เวลาผ่านตรงถนนที่มันมีรอยๆนิดหน่อยถือว่ายังโอเคส่วนเรื่องของการเก็บเสียงก็แน่นอนรถสไตล์นี้ก็ได้ยินค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่นะครับนี่ลงถนนคอนกรีตละเหยียบฝาท่อนิดนึงเนี่ยได้ยินเสียงไหมปึ๊บเฮ้ยกำลังดีเลยนะกำลังดีเลยกำลังดีเป็นเส้นรูปลงระนาดฟิลการขับขี่ถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ครับออกแนวตึงๆหน่อยแต่ไม่แข็งกระด้างครับตึงๆเหมือนออกแนวเฟิร์มๆอ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งรอบคูเมืองของเชียงใหม่ดูน่าจะมีฝาท่อเยอะอยู่เดี๋ยวเล่าประสบการณ์ให้ฟังฮะมาดูภายในของคันนี้กันสักหน่อยนะครับพวงมาลัยมีตัดก้านตรงนี้พวงมาลัยอ่ะผมว่ามันดูสูงถ้าเทียบกับตัวเบาะนะฮะมันปรับไม่ได้อันนี้ต้องดูว่าตัวแต่ละคนเป็นยังไงคือถ้าสมมติผู้หญิงตัวเล็กๆอาจจะลำบากหน่อย
ถ้าเล็กแบบเพราะว่าอันนี้มันลงมาไม่ได้ผมก็พยายามยืดตัวประมาณนี้ละก็ยังพอดูได้มีวิสัยทัศน์ที่มองเห็นรถข้างหน้านะครับจอด้านหลังบอกความเร็วบอกเวลาบอกอุณหภูมิวันนี้สูงสุดเรา42องศาเลยนะที่ขับอยู่เนี่ยที่เชียงใหม่แต่รถไม่ได้ติดฟิล์มนะครับอาจจะร้อนหน่อยๆถ้าติดฟิล์มก็น่าจะลดช่วยลดความร้อนช่วยด้วยปุ่มแอร์อันนี้คอนโทรลง่ายดีแล้วดูมินิมอลกำลังดีนะครับใช้งานง่ายครับแล้วปุ่มไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้กดได้ผมชอบตรงนี้นะสมมติมีมือถือนะฮะวางไว้ตรงนี้ได้มันจะมีช่องให้เสียบแถวๆตัวเนี้ยตรงคอนโซลใต้จอตรงนี้ครับแล้วข้างล่างเป็นจอเลาะโล่งๆลอยๆนะครับวางของได้แล้วคอนโซลกลางที่เป็นคอนโซลของเกียร์เนี่ยหมุนได้แต่ว่าเราอาจจะขยับได้หน่อยเนี่ยเราเน้นขยับนะไม่ค่อยแน่นนะครับอันนี้ก็มีเบรกมือแน่นอนว่าตอนจอดอาจจะติดไฟดงไฟแดงเนี่ยดึงเบรกมือได้เพราะไม่มีออโต้โฮให้นะครับไม่มีระบบออโต้โฮเปลี่ยนโหมดง่ายเป็นปุ่มฟิสิกอลกว่าได้เลยเขามีแค่2โหมดกดปุ๊บได้เดี๋ยวผมพาทุกคนลองฟังเพลงดีกว่าคันนี้เนี่ยต่อบลูทูธได้นะมีบลูทูธเชื่อมต่อกับมือถือได้เปิด FM ก็ได้จะต่อผ่านสายก็ได้นะครับผ่าน USB ได้เช่นเดียวกันผมลองต่อบลูทูธเอาไว้ละนะครับแล้วก็ฝั่งคอนโทรลจะเป็นฝั่งนี้นะด้านขวาของพวงมาลัยเพิ่มเสียงลดเสียงมีไมค์กดเรียกระบบสั่งการเสียงอันนี้เล่นเพลงหยุดเพลงแล้วก็เปลี่ยนโหมดของตรงกลางผมลองเปิดเพลงจากมือถือลำโพงดังสุดประมาณเลเวล40นี่ผมเปิด36กดมิวได้กดมิวเสร็จปุ๊บเพลงจะหยุดด้วยแล้วก็คันนี้เขาตั้งเสียงได้ด้วยนะผมลองปรับเสียงดูตรงนี้ผมใช้ค่ามาตรฐานนะเราลองเล่นเพลงหน่อยอันนี้ป๊อปก็ดูดีขึ้นนะเดี๋ยวป๊อปดูดีขึ้นอันนี้ร็อกพรีเซตเพลงร็อกอันนี้แจ๊สคลาสสิกกำหนดเองได้ป๊อปนี่ผมว่าก็โอเคนะมันก็จะดูแบบกว้างขึ้นหน่อยโอเคก็ถือว่าอยู่ในระดับพอใช้นะฮะนี่เป็น first impression ที่ได้ลองฟังระบบเสียงของลูมินเนี่ยไฟหน้าปรับลงได้ด้วยตรงนี้ปรับความสูงของเขานะครับผมนั่งอยู่ตรงนี้กำปั้นเหลือค่อนข้างเยอะอยู่นะ1 2 2กำปั้นราวๆ2กำปั้นแบตตอนนี้ของเราเหลือ 26% จากสตาร์ทเริ่มต้นมา 31%ระยะจาก88หรือ75คุณภาพเสียงผมว่ารู้สึกว่าพอใช้ครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวเรา
ไปวิ่งคูเมืองลองเก็บสภาพถนนกันนิดหน่อยว่าเป็นยังไงตัวนี้เป็น Front Wheel Drive อันนี้นี่ครับอันนี้แผลใหญ่เลยแผลใหญ่ทั้งลูกและนาดด้วยฟังเสียงดูครับแผลถนนใหญ่ตกหลุมกันเยอะๆเลยให้กระชับนะกระชับกระชับถือว่าเวลาตกหลุมตกกระแทกเงี้ยฟีลลิ่งดีเลยฟีลลิ่งดีเลยพวงมาลัยก็สไตล์ใช้งานง่ายพวงมาลัยน้ำหนักเบาแต่พวงมาลัยผมว่าดูสวยสำหรับรถ Eco Mini EV ตัดข้างล่างตรงนี้ให้ด้วยคันนี้นี่ตรงก้านที่3ตรงกลางเป็นคล้ายรูปลิ้นแต่ไม่มีสีส้มจะมีสีส้มเฉพาะตรงนี้มีแอร์แบ็กมีแตรฟังเสียงแตรกันหน่อยเสียงแตรดังปิ๊ดแทรกตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ทำถนนอยู่ช่องเบลเลอร์เลยนี่ก็ลงหลุมตึ๊ก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 ไม่โครงน้อยอันนี้เนี่ยโครงน้อยโครงน้อยตัวคันนี้ถ้าเทียบกับวู่หลิงวู่หลิงจะสูงกว่าเป็นรถที่ใช้งานในลักษณะซิตี้คาร์เหมือนกันระยะทางวิ่งเขาทำได้301กิโลเมตรเอาง่าย300แต่ถ้าตีใช้งานจริงก็สักราว200ก่อน200กว่าก็น่าจะโอเคละแต่ยังว่าขับไปทำงานเน้นใช้2คนเป็นหลักครับ2คนหรือ1คนเป็นรถคันเล็กๆของที่บ้านดีตรงที่คันนี้มี DC ด้วยสำหรับรุ่นที่เป็น Lumin L DC นะ L คือ Long RangeDC คือมาพร้อมชาร์จ DC ได้ด้วยแต่ว่าคันชาร์จ DC เรายังไม่ได้มีเทสเนาะนี่เป็นมาขอยืมทางเจริญออโต้เซลล์ที่เชียงใหม่เขาลองดูเป็นความรู้สึกสั้นๆอยากจะลองสัมผัสก็ขับแป๊บนึงก็เริ่มเข้ามือแล้วนะครับก็ถ้าใครอยากได้รถเล็กพอใช้งานรุ่นที่เป็น AC ก็มีแหละราคาถูกสุด479นะ 479,000 บาทแต่ถ้าแนะนำจริงๆก็เอา DC ไปเลยครับ DC ไปเลยเผื่ออยากจะขับไปเล่นๆที่ไหนสักที่นึงแล้วอยากจะไม่ชงไม่ชาร์จอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องรอ AC อย่างเดียวเพราะ AC มันช้า AC มัน 3.3 กิโลวัตต์เองครับ 3.3 ลองดูถอยลงถอยหลังเข้าตรงนี้ดิลองเกียร์ถอยนี่เกียร์ถอยเอ้ยเกียร์ถอยมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะนี่นะมีเส้นนั่งอิงมันเปิดปิดได้ด้วยเนี่ยเปิดปิดเส้นนั่งอิงได้มีให้เวลาเราถอยเกียร์ก็หมุน DNR ได้เลยแบบปุ่มหมุนนะครับดังตื๊ดเราขึ้นสัญญาณมาก็จะถอยกลับเข้าไปอันนี้คือเสียงเตือนบอกว่าโปรดระวังสภาพแวดล้อมของยานพาหนะนะครับอย่างนี้เสียงเตือนโอเคสมมุติเราเข้าเกียร์ดีหรือว่าเกียร์ R อยู่นะครับถ้าหาว่าเราเปิดประตูเขาจะเด้งมาที่เกียร์ N ให้อัตโนมัติเลยก็ถือว่าเป็นการเข้าเกียร์จอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมดึงเบรกมือนะครับปุ่มสตาร์ทรถอยู่ตรงนี้สตาร์ทเอนจินมีปลดล็อกประตูอัตโนมัติด้วยนะถ้าหากว่าเราเดินเข้ามาแล้วก็ถือกุญแจตั้งค่าได้ล็อกอัตโนมัติเมื่อห่างจากตัวรถเอากุญแจลงไปแล้วก็รถก็ล็อกอัตโนมัติปรับอากาศได้ตั้งค่าระบบปรับอากาศมีอยู่3หมวดนะครับมีอยู่3หมวดแค่นี้สำหรับโหมดของยานพาหนะมีการอัปเกรดระบบ
กดเข้าไปยังไม่ได้เชื่อมต่อเครือข่ายมี OTA ด้วยตั้งค่า Wi-Fi ได้มีตั้งค่าระบบแล้วตั้งค่าบลูทูธเชื่อมต่อบลูทูธของที่ผมต่อกับมือถือของผมนะเข้าไปดูค่าระบบมีการตั้งค่าภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนได้ตั้งค่ารูปแบบชั่วโมงถ้าเป็นฝั่งของ UI แน่นอนเทียบกับดีพอไม่ได้เพราะคนละเกรดอยู่แล้วนะครับมีเล่นดนตรีมี UFM มีค่าออดิโอต่อกับแอปพลิเคชันได้ด้วยอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับพรีวิวสั้นๆของ Lumin L รุ่น AC นะครับให้ลองการขับดูแล้วฟีลลิ่งเป็นยังไงนะก็เดี๋ยวถ้าสมมุติว่าได้ใช้รถนานกว่านี้ก็เดี๋ยวเราค่อยมาฟูลรีวิวกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงแต่วันนี้น่าจะพอให้เห็นนั่นละว่าคาแรคเตอร์ของคันนี้เป็นอย่างไรนะฮะรถเล็กจากชางอันอีก1รุ่นคือ Lumin เนาะ2รุ่นย่อยที่มาให้เลือกคือ Lumin L กับ Lumin LDC แตกต่างกันแค่เรื่องของการชาร์จที่ Lumin LDC นั้นจะมีการชาร์จแบบฟาสต์ชาร์จให้ด้วยและนอกนั้นก็คล้ายๆกันหมดเลยไว้เดี๋ยวติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับฝากกดติดตามช่อง iMore Official ของพวกเราด้วยนะครับรอบหน้าจะมีคอนเทนต์อะไรให้รับชมบอกเลยว่าเด็ดๆรอชมกันได้เลยครับ